สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2563ครับเวลา11:29 นนะครับผมอยากจะพาทุกท่านย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับ24ชั่วโมงนะครับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563ครับกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่มเยาวชน24มิถุนาก็ไปล้างจานนะครับไปล้างจานทำความสะอาดประเทศไทยนะครับเป็นแคมเปญการเมืองนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นแฮชแท็กที่คนเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเป็นแฟลชม็อบเดียวที่ไปอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเขาใช้แฮชแท็กชื่อว่าลูกหลานนักศึกษาล้างจานนะครับอันนี้เป็นภาพจากคุณสงวนคุ้มรุ่งโรจน์นะครับขอบคุณนะครับเสื้อนาฬิกาหน้าทำเนียบรัฐบาลกลุ่มเยาวชน24มิถุนายนประชาธิปไตยจัดกิจกรรมลูกหลานนักศึกษาล้างจานเพื่อสนองตอบคำเรียกร้องของสามารถเจนชัยจิตพนิษฐ์ระบุว่าทุกคนล้วนอยากช่วยประเทศแต่ไม่มีใครอยากช่วยแม่ล้างจานนะครับก็มาล้างให้ดูเลยนะครับ ในนี้มีใครบ้างนี่เห็นคุณสมยศปรึกษาเกษมสุขนะครับนักศึกษาก็เป็นรูปจานมีภาพพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็ล้างอะไรผ่านภาษีหยุดซื้ออาวุธครับนี่ล้างจานผ่านภาษีหยุดซื้ออาวุธเก็บให้หน่อยเก็บภาพเป็นประวัติศาสตร์หน่อยเมื่อวานนี้ทางข่าวสดก็ไปรายงานนะครับกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยจัดกิจกรรมลูกหลานนักศึกษาล้างจานตอบโต้สมาชิกพลังประชารัฐที่แสนนักศึกษาอยากช่วยประเทศแต่ไม่ช่วยแม่ล้างจานที่หน้าทำเนียบครับเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันกันเลยนะครับออกอาวุธคืนเลยออกยิ่งกว่ามวยอารมณ์มวยไทยเลยครับอีกฝ่ายหนึ่งเตะมาอีกฝ่ายยกบังแล้วสวนคืนเลยอยู่ยังไงไม่ติดคุกอยู่วิทยานี่นะครับเข้ามาครับของมติของข่าวสดนะครับด้านล่างนี่นะครับด้านล่างคุณสงวนเหมือนกันครับคุณสงวนมีล้างความยุติธรรมนี่มีอันเดียวนะครับ 11 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับจานสีใบที่ถูกนำมาร่วมกิจกรรมลูกหลานนักศึกษาล้างจานณธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อสนองตอบคำเรียกร้องของสามารถเจนชัยจิตวณิชที่บอกว่าทุกคนอยากช่วยประเทศแต่ไม่มีใครอยากช่วยแม่ล้างจานนี่ครับในจานมีอะไรบ้างมีภาพพลเอกประยุทธ์มีบัณฑิตตกงาน 500,000 คนไม่มีเงินเยียวยาเยียวยา 5,000 บาทไม่ถ้วนหน้างบทหารผ่านภาษีหยุดซื้ออาวุธเศรษฐีขี่รถชนคนตายหนีพ้นฐานปล้นประเทศได้เป็นใหญ่เหมือบป่าลอยหน้าไม่เป็นไรตำรวจไทยมีไว้รับใช้โจรโอ้แต่งกรเลยครับ30 เดือน 763ครับอันนี้ผมไม่มีคลิปนะครับแฟนรายการผมไม่มีคลิปนะครับจริงๆมีคนที่ถ่ายคลิปไว้เหมือนกันนะครับแต่ผมขออนุญาตบันทึกไว้เป็นในส่วนของแฮชแท็ก Twitter แล้วกันนะครับชื่อลูกหลานนักศึกษาล้างจานครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับบันทึกไว้ศุกร์3กรกฎาคมเวลา 33 นาทีนะครับ31กรกฎาคม2563ครับวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับเดือนพรุ่งนี้ก็จะขึ้นสู่เดือนสิงหาคมครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง